เสียงคนเลือกเบอร์10วันอยู่บำรุงดังๆพร้อมเจอเบอร์10แล้วหรือยังพร้อมเจอคนใจถึงมึงได้แล้วหรือยังถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้กับวันอยู่บำรุงพี่น้องที่เคารพผมวันอยู่บำรุงผู้สมัครส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคเพื่อไทยเขตเลือกตั้งที่28ซึ่งประกอบไปด้วยแขวงหนองแขมแขวงบางบอนเหนือแขวงคลองบางพลานและแขวงบางขุนเทียนบัตรสีม่วงเบอร์10พี่น้องครับวันนี้คุณพ่อของผมสอสอขวัญใจตลอดการของชาวฝั่งธนบุรีขุนศึกของชาวฝั่งธนร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงปรบมือให้ท่านหน่อยคุณพ่อตั้งใจจะมาร่วมงานวันนี้มากแต่เมื่อคืนป่วยเป็นไข้ตอนนี้แอดมิดอยู่โรงพยาบาลสถานการณ์ล่าสุดอาการดีขึ้นมากแล้วครับเป็นกำลังใจให้ท่านเฉลิมนะครับวันนี้ท่านเฉลิมไม่ได้มาตัวผมยังไงก็ต้องมาเพราะเป็นผู้สมัครแต่ส่งตัวแทนมาอีกคนหนึ่งลูกชายคนโตของผมกาโมอาชวินอยู่บำรุงไอ้หน่อยเนี่ยไอ้หมอนี่มันหล่อเหมือนใครวะหล่อเล็กหล่อใหญ่พักอื่นหล่อไปอยู่บำรุงแฟมิลี่หล่อถาวรมาแล้วพี่น้องครับลูกชั่วเมายาคาบเลื้อยแม่วัย88กลางทุ่งนาอ้างโมโหถูกดุด่าลูกทรพีใช้ไม้หน้าสามฟาดหัวแม่เสียชีวิตพบประวัติโชคชนติดคุกอื้อแถมเคยเชือดคอพ่อไอ้คลั่งกราดยิงไม่เว้นแต่ละวันสลดลูกแทงแม่ดับ20แผลคาดหลอนยาและถูกแม่ห้ามออกจากบ้านพาดหัวข่าวแบบนี้แล้วครับเกือบ10ปีที่ผ่านมาเราจะเห็นกันเต็มตาอยู่แทบทุกวันก็เพราะมันเกิดจากการที่รัฐบาล3ลงบริหารราชการแผ่นดินล้มเหลวไม่มีสมรรถภาพไร้ความสามารถปล่อยปละละเลยให้ยาเสพติดมันระบาดถึงทุกวันนี้พี่น้องครับผมเคยอภิปรายในสภามาตรา152ไม่ไว้วางใจแบบไม่ลงมติเคยเสนอแนะรัฐบาล3ลงว่าถ้าหากเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเนี่ยจะแก้ปัญหายาเสพติดดังนี้รัฐบาลต้องปิดชายแดนของประเทศเพื่อนบ้านซึ่งรัฐบาลก็รู้อยู่แล้วว่าประเทศไหนที่ผลิตยาเสพติดรัฐบาลต้องสกัดกั้นสารตั้งต้นการผลิตยาเสพติดเพราะสารตั้งต้นมันไม่มีในประเทศไทยต้องนำมาจากประเทศเพื่อนบ้านการจะดำเนินการได้ต้องใช้วิธีการทูตซึ่งรัฐบาลสามลุงไม่เคยทำรัฐบาลต้องตัดวงจรการเนินการนำเงินออกนอกประเทศที่ชาวจีนเรียกว่าโผยกวนเพราะว่าประเทศเพื่อนบ้านที่ผลิตยาเสพติดส่วนใหญ่มันไม่มีต้นทุนในการซื้อสารต้องต้นก็หวังจะได้เงินจากคนไทยโดยผ่านการโผยกวนรัฐบาลต้องตั้งศูนย์อำนวยการโดยมีรัฐบาลเป็นเจ้าภาพกำกับดูแลป้องกันโดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงเป็นผอ.ศูนย์รัฐบาลต้องเน้นการป้องกันให้มากกว่าการจับกุมพี่น้องครับรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยมันภูมิใจซะเหลือเกินชอบโชว์ผลงานการจับกุมยาเสพติดทีเป็นล้านเม็ด10ล้านเม็ด20ล้านเม็ดแล้วทำมันน่าสลอนแถลงข่าวก็ยิ่งมึงจับเยอะมันก็ยิ่งผลิตเยอะมึงปราบเป็นมึงป้องกันไม่เป็นเหมือนพรรคเพื่อไทยครับที่สำคัญจับมาได้แต่ละปีประกาศบอกจะเผาโชว์แต่ตอนเผามึงไม่เคยโชว์ให้ประชาชนได้เห็นมันไปเก็บไว้ไหนพี่น้องสงสัยไหมเอาปมมือไล่มันดังๆรัฐบาลต้องตั้งศูนย์พลังแผ่นดินซึ่งมีทุกสาขาอาชีพร่วมกันป้องกันปราบปรามยาเสพติดต้องเน้นการปราบปรามตามแนวชายแดนและหัวเมืองใหญ่ๆผู้เสพคือผู้ป่วยรัฐบาลต้องจัดให้มีศูนย์รักษาผู้ติดยาเสพติดโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมกันคืนคนดีสู่สังคมคืนลูกหลานสู่ครอบครัวเอาถูกใจหัวเราะทำไมอ่ะผมก็บ้าหยอกปมมือดังๆนี่
ัฐบาลต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการประสานการกับต่างประเทศเพื่อกดดันประเทศที่เป็นต้นกำเนิดในการผลิตยาเสพติดพี่น้องครับผมจำตั้งแต่เล็กๆจำความได้อายุ 8-9 ขวบผมติดตามคุณพ่อเฉลิมอยู่บำรุงไปฟังคุณพ่อปราศัยที่สนามหลวงโตขึ้นมา 17-18 ปีผมก็ถือกระเป๋าเอกสารตามคุณพ่อไปประชุมสภาอยู่บำรุงคือครอบครัวนักการเมืองครับมีคุณพ่อเฉลิมอยู่บำรุงแล้วก็ยังมีสกนวรัตน์อยู่บำรุงสก7สมัยของชาวหนองแขมแล้วก็มีวันอยู่บำรุงเป็นสสมาแล้ว1สมัยก็หวังใจว่าจะได้รับความรักความเมตตาจากพี่น้องประชาชนเลือกผมก็ไปเป็นสสสมัยที่2พี่น้องครับผมติดตามข่าวสารบ้านเมืองมาตลอดทุกเรื่องเรื่องที่สำคัญที่ผมจำได้แม่นนะครับคนที่รัฐบาลที่ปราบยาเสพติดมีผลงานเป็นอันดับหนึ่งตลอดการท่านรู้ไหมรัฐบาลพรรคไหนไม่ทราบผมจะบอกให้รัฐบาลไทยรักไทยนายกทักษิณชินวัตรท่านทักษิณปราบยาเสพติดปราบยาบ้าแล้วจนมันขาดแคลนขาดตลาดหายากพอหาได้ราคาก็เลยถีบตัวสูงขึ้นยุคท่านทักษิณเนี่ยเม็ดละ600บาทถัดมายุคท่านยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกได้มอบหมายให้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติปราบปรามยาเสพติดพ่อเหลิมของผมปราบมาเป็นอันดับ2รองจากท่านทักษิณยาบ้ายุคท่านยิ่งลักษณ์ยุคเฉลิมเป็นรองนายกเม็ดละ400บาทแต่ปัจจุบันรู้ไหมครับพี่น้องครับรัฐบาล3โรงเนี่ย4เม็ด100แถมมีโปรโมชั่นแถมอีก1เม็ดอีกด้วยแล้วมันจะอยู่ยังไงล่ะครับพี่น้องครับพี่น้องครับรอบนี้นะครับเป็นการเลือกตั้งแบบเชิงยุทธศาสตร์ขอร้องนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายท่านจะได้แบ่งเบอร์ปันใจรักพี่เสียดายน้องท่านทั้งหลายก็ทราบเหมือนที่ผมทราบทุกพรรคการเมืองตอนนี้มันแข่งขันกันหมดแต่พรรคที่มีโอกาสมีศักยภาพที่จะชนะเลือกตั้งและได้จัดตั้งรัฐบาลนั่นคือพรรคเพื่อไทยท่านต้องออกมาเลือกพรรคเพื่อไทยทั้งคนทั้งพรรคไทยแลนด์สไลด์ปิดสวิตช์สว250ด้วยการเลือกพรรคเพื่อไทย300ที่นั่งเพื่อจะได้ส่งลุง3ปอกลับบ้านเลี้ยงหลานเอามากันเยอะผมก็เพิ่มในเนี้ยรู้จักใจถึงพึ่งได้ไหมครับในนี้ใครเป็นแฟนคลับวันอยู่บำรุงบ้างยกมือหน่อยปรบมือหน่อยแม่แฟนคลับเยอะอย่างนี้แต่อยู่กระจายเขตเหลือเกินน่าจะอยู่ในเขตผมทั้งหมดเลยนะเอาละครับในฐานะที่ผมเป็นหัวหน้าครอบครัวใจถึงพึ่งได้ที่มีสมาชิกในครอบครัว 300,000 กว่าคนมี FC ติดตามใน Facebook ผมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 1,100,000 คน FC วันอยู่ป๋าวันทั้งหลายหากรักป๋าวันได้โปรดออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงของท่านวันที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2566 8 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาเปลี่ยนประเทศเปลี่ยนรัฐบาลด้วยการเลือกคนที่ท่านรักเลือกพรรคที่ท่านชอบจะให้รอบคอบเลือกทั้งคนทั้งพรรคพักเพื่อไทยขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้กับใจถึงเพิ่งได้เบอร์10วันอยู่บำรุงค่ะขอเสียงต้องเชียร์วันอยู่บำรุงดังๆขอเสียงเบอร์10บางบอนดังๆขอเสียงกองเชียร์เพื่อไทยดังๆขอเสียงเบอร์29ดังแล้วครับเดินหน้าเต็มกำลังผู้ปราศัยท่านถัดไปเดินทางมาจากหนองแขมขอเสียงพี่น้องชาวหนองแขมดังๆได้ไหมครับ
นี่อยู่ทุกเขตเลยนะครับเนี่ยเอาขอเสียงเบอร์9หนองแขมดังๆหน่อยเร็วเอาละครับเดินหน้าเต็มกำลังขอเสียงปรบมือให้กับกฤษณนท์ อัยยปัญญาเบอร์9ปกติก็ปราศัยทุกวันนะครับแต่วันนี้ปกติปราศัยเวทีหนึ่ง700คน800คนวันนี้ต้องมาปราศัยกับพวกเราเกือบหมื่นคนเลยขอเสียงตบมือให้กำลังใจหน่อยได้ไหมครับผมด็อกเตอร์ตั้งกฤษณนท์ อัยยปัญญาผู้สมัครส.ส.นะครับเดี๋ยวจะน้อยใจทั้งเขตบางแคนะครับแขวงบางแคเหนือแขวงบางไผ่และเขตหนองแขมแขวงหนองค้างพลูขอเสียงดังๆหน่อยครับผมเวลาก็มีน้อยคนก็เยอะนะครับแถมต้องปราศัยต่อจากพี่หนุ่มอีกเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยแล้วกันนะครับในการเลือกตั้งครั้งนี้ไว้ใจพรรคเพื่อไทยนะครับว่าพรรคเพื่อไทยของเราจะกระตุ้นเศรษฐกิจเราจะกระชากเศรษฐกิจให้กลับมาดีเหมือนเดิมดีไหมครับพ่อแม่พี่น้อง9ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจโต 1.8% เท่านั้นเองสมัยนายกยิ่งลักษณ์บริหารประเทศไทยเศรษฐกิจโต 5.5% ดีไหมครับพ่อแม่พี่น้องอาจจะดูต่างกัน